เปิดตัว Xiaomi Mi 4 3มือถือจอพับสเปกเทพมาพร้อมกับชุดกล้องไลก้าถึง4ตัวแถมมี Xiaomi Pad 6 Max แท็บเล็ตจอใหญ่มาเปิดตัวด้วย Google ประกาศเตรียมลบบัญชี Gmail และ Google Account ที่ไม่มีการใช้งานทิ้งภายในปลายปีนี้ Samsung เริ่มทดสอบ One UI 6 Public Beta มีฟีเจอร์ใหม่ๆพร้อมกับหน้าจอ UI ที่เปลี่ยนแปลงไปเพียบOnePlus 8 2 Pro มือถือเดือดทวงตัวใหม่จาก OnePlus เผยโฉมแล้วมาพร้อมกับสเปคจัดเต็มเช่นเคย AI เริ่มทำพิษเมื่อนักศึกษาใช้ ChatGPT ในการตอบคำถามและทำข้อสอบจนเหล่าบรรดาอาจารย์ต้องเปลี่ยนวิธีออกข้อสอบใหม่ YouTube เตรียมจัดการกับบรรดาคลิปที่ให้ข้อมูลเรื่องการแพทย์และการรักษาที่ผิดๆออกไปจากระบบได้เวลาอัปเดตข่าวสารไอทีรอบโลกนะครับกับพวกเราทีมงานดรอยแซนครับในรายการหิวข่าวก่อนจะเข้าข่าวแรกครับฝากกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนมาอัปเดตข่าวสารไปพร้อมกันได้โนเกียยังคงปักหลักพร้อมลุยกับตลาดฟีเจอร์โฟนอยู่เช่นเคยนะครับกับมือถือปุ่มกดรุ่นล่าสุดนะครับที่เปิดตัวมาพร้อมกัน2รุ่นนั่นก็คือโนเกีย150ครับปี2023แล้วก็โนเกีย130 Musicโดยโนเกีย150 2023นะครับมาในดีไซน์ของปุ่มกดก็จริงแต่ตัวเครื่องนั้นดูทันสมัยมากขึ้นยังเป็นทรงเหลี่ยมนะครับผมหน้าจอขนาด 2.4 นิ้วมาพร้อมกล้องหลัง VGA ครับหลายคนคงงงว่ากล้อง VGA คืออะไรกล้อง VGA คือความละเอียด 300,000 พิกเซลนะครับก็ไฟ LED เป็นระบบปฏิบัติการเป็นตัว Nokia OS S30 Plus นะครับตัวเครื่องสามารถถอดเปลี่ยนแบตได้แล้วก็มีช่องสำหรับสาย Micro SD เพื่อเพิ่มเติมหน่วยความจำได้นะครับส่วนพอร์ตชาร์จก็เป็น Micro USB ส่วน Nokia 130 Music 2023ครับก็เป็นมือถือปุ่มกดเช่นเดียวกันแต่มีการปรับดีไซน์ให้มันดูโค้งมนมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็หน้าจอ 2.4 นิ้วนะครับส่วนด้านหลังตัวเครื่องรุ่นนี้ไม่ได้มีกล้องนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนให้เป็นลำโพงขนาดใหญ่แทนก็ตามชื่อครับเป็น Nokia 130 Musicใช้ระบบปฏิบัติการตัวเดียวกันนะครับผมแบตเตอรี่ก็ไซส์เท่ากัน 1,450 มิลลิแอมป์ด้วยสามารถใส่ Micro SD เพิ่มเติมได้โดยราคาที่เปิดตัวมาของ Nokia 150 2023นะครับก็คือ2,700รูปีประมาณ 1,000 นิดๆครับผมส่วน130 Music ตัวนี้ 1,810 รูปีหรือราว800บาทครับในที่สุด Honor 90 Series นะครับก็เปิดตัวพร้อมประกาศราคาวางขายในไทยเรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกับชิป Snapdragon 7 Gen 1ครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้เรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานและการเล่นเกมเนี่ยทำมาได้ใกล้เคียงกับพวก Snapdragon 8 Series เลยเหมือนกันตัวนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED นะครับผม Refresh Rate 120 Hz ชุดกล้องหลัง3ตัวเซ็นเซอร์หลัก200ล้านพิกเซลนะครับและกล้องรับการชาร์จไวที่66วัตต์ด้วยโดยจุดเด่นของ Honor 90 5G ก็จะเป็นการที่เอาตัวกล้องหลัก200ล้านพิกเซลนะครับมาใช้ในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอทำซูมอินบนตัวเซ็นเซอร์ได้ทำให้แม้จะมีกล้องแค่ตัวเดียวก็สามารถถ่ายซูมไกลๆได้นะครับส่วนใน2ตัวก็เป็นกล้องอัลตร้าไวที่สามารถใช้เป็นกล้องมาโครได้นะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลตัวที่3เป็นกล้อง Depth Sensor กล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับโดยทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้ทั้งคู่แบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับ Honor 90 5G เนี่ยเปิดราคามาที่ 13,990 บาทในรุ่นความจุ 256 GB นะครับแต่ว่าตัวท็อปที่เป็น512ก็อยู่ที่ราคา 15,990 บาทครับและก็ยังมีรุ่นน้องอย่าง Honor 90 Lite 5G นะครับก็มาเปิดตัวในงานนี้ด้วยโดยราคาก็ย่อมลงมาที่ 7,990 บาทนะครับโดยสเปคก็จะเป็นรองรุ่นพี่นะครับได้หน้าจอ 6.7 นิ้ว LCD นะครับชิป Dimensity 6020แรม8 ROM 256กล้องหลัง3ตัวนะครับเซ็นเซอร์หลัก100ล้านพิกเซลอัลตราไวด์5ล้านมาโคร2ล้านกล้องเซลฟี่16ล้านนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ความจุ 4,500 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวที่ 22.5 วัตต์ใครที่กำลังตัดสินใจกับมือถือจอพับกันอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะมีอีกรุ่นมาเปิดตัวเพิ่มนะครับนั่นคือ Oppo Find N3 แล้วก็ Find N3 Flip ครับข้อมูลของตัว Oppo Find N3 เห็นมาสักพักนึงแล้วใช่มั้ยครับว่าจะเป็นลักษณะของการพับเหมือนกับพวก4 series นะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้อง Hasselblad ที่อาจจะมีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่และกล้องหลายตัวด้วยส่วน Find N3 Flip เนี่ยเพิ่งจะมีข้อมูลออกมาครับเผยว่าจะเปิดตัวด้วยนะครับเรียกว่าปรับโฉมใหม่กันเร็วมากๆโดยจากในข่าวนะครับมีการระบุว่าดีไซน์หน้าตาอาจจะคล้ายเดิมนะครับแต่ว่าจะเพิ่มตัวกล้องเทเลโฟโต้เข้าไปเรียกว่าอาจจะเป็นมือถือจอพับแบบ Flip นะครับรุ่นแรกที่มาพร้อมกับกล้อง3ตัวครบทุกระยะเลยก็เป็นได้ครับซึ่งกำหนดงานเปิดตัวนะครับที่หลุดออกมาก็คือ29สิงหาคมนี้แล้วนะครับเรียกว่าอีกไม่กี่วันก็จะได้เห็นหน้าตาจริงๆแล้วก็สเปคครบๆของ Oppo Find N3 Flip กันแล้ว Google ประกาศย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีการลบแอคเคาท์
Gmail หรือว่า Google Account นะครับที่ไม่ได้มีการใช้งานเป็นเวลา2ปีนะครับทิ้งไปเลยข้อมูลทุกสิ่งอย่างที่คุณเคยใช้งานหรือเคยใช้อีเมลตัวนี้เอาไปลงทะเบียนแล้วก็มีการรับข้อมูลเอาไว้จะหายหมดเกลี้ยงครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลใน Gmail นะครับหรือพวกเอกสารใน Google Drive Google Doc นะครับก็ถูกลบทิ้งเกลี้ยงเช่นเดียวกันตามที่ Google เคยประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าจะมีการลบ account ที่ไม่มีการใช้งานเป็นเวลา2ปีทิ้งออกไปจากในระบบนะครับโดยจะเริ่มทำการลบทิ้งตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเนี่ยเคยจำได้ว่ามีอีเมลที่ยังใช้งานอยู่หรือว่าเอาไว้สมัครดูพวกข้อมูลต่างๆสมัครตามโซเชียลแต่ปรากฏว่าไม่เคยล็อกอินเข้าไปใช้ตัวของอีเมลหรือว่า Google account เลยก็ต้องระวังกันนิดนึงครับอาจต้องหาเวลาไปสายอินสักเล็กน้อยเพื่อจะได้ activate ตัว account ไม่ได้ทิ้งร้างนาน2ปีไม่งั้นโดนลบหายทิ้งไปเลยนะครับ Google Photo ปรับ UI ใหม่เพิ่มฟีเจอร์นะครับ Memories เข้ามาก่อนหน้านี้ใน UI ของตัว Google Photo นะครับด้านล่างจะมี Photo มี Search มี Sharing แล้วก็ Library นะครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเอาส่วน Sharing ออกไปแล้วก็เติมตัวของ Memory เข้ามาแทนนะครับโดยหน้านี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับอัลบั้มนะครับที่มีการย้อนไทม์ไลน์นะครับตามความทรงจำต่างๆหรือว่าจะเป็นการเรียงภาพนะครับตามช่วงเวลาตามวันเดือนปีที่เราเคยเดินทางไปอารมณ์เดียวกับพวก scrapbook นั่นเองแล้วก็ในหน้าของตัว memory นะครับเรายังสามารถที่จะแชร์ภาพโมเมนต์ออกไปให้เพื่อนได้ง่ายนะครับและก็ยังสามารถจะ invite หรือว่าเชิญเพื่อนเข้ามาจอยเข้ามาแชร์ภาพมาในช่วงเวลาหรือว่า timeline เดียวกันได้ด้วยนะครับเพื่อบางคนแบบไปเที่ยวตามสถานที่ไปเขาใหญ่ไปทะเลอะไรแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปกันมาแต่อยู่คนละกล้องคนละเครื่องไงก็จะได้เอามาแชร์เป็นอัลบั้มรวมกันอยู่ใน Google Photo ได้ครับ Google Pixel 8นะครับที่จะเปิดตัวกันในช่วงปลายปีนี้นะครับตอนนี้ก็โชว์พลังเทพของ AI อีกแล้วครับจากเดิมเราจะเห็นว่า Google เนี่ยจะมีเรื่องของ AI เรื่องของการถ่ายภาพครับ Google Photo Camera พวกนี้นะครับที่สามารถจะลบคนทิ้งไปย้ายตำแหน่งคนย้ายตำแหน่งของได้นะครับล่าสุดนะครับตัวของ Google Pixel 8น่าจะมีฟีเจอร์ใหม่นั่นก็คือ Audio Magic Eraser ครับเพราะมีหลุดเป็นคลิปวิดีโอออกมาว่าเราสามารถที่จะถ่ายวิดีโอมาแล้วนะครับมีเสียงลมเสียงน้อยรบกวนกดปุ่มเดียวจึ้งหายเรียบครับพวกเสียงแบ็คกราวน้อยเสียงลมถูกลบออกไปจากคลิปเรียบร้อยนอกจากนั้นเรื่องของดีไซน์หน้าตาครับจริงก็ใกล้เคียงกับตัว Pixel 7นะครับทั้งตัวแถบคาเมราบาร์ที่มีกล้องทั้งหมด3ตัวนะครับยังไงเราติดตามกันได้นะครับอีกไม่กี่เดือนก็จะเปิดตัวแล้วแล้วถ้าเกิดมีเครื่องวางขายเมื่อไหร่ทางดอยแซนก็จะจัดมารีวิวชมกันแน่นอนครับเพราะว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับสายครีเอเตอร์มากๆส่วนจอภาพอีกรุ่นนะครับที่พร้อมชนกับ C45 แน่นอนนั่นก็คือ Xiaomi Mix Fold 3นั่นเองครับรอบนี้เปิดตัวมาอลังการครับทั้งเรื่องของชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2ที่สำคัญคือชุดกล้องหลังครับที่ใส่มาถึง4ตัวเซ็นเซอร์หลักคือ IMX 800ซะด้วยโดยตัวเครื่องนะครับจอด้านนอกของ Mix Fold 3นั้นมีขนาดอยู่ที่ 6.56 นิ้วความเร็ว Full HD Plus Refresh 110 Hz ครับใช้เป็นกระจก Victus 2ของ Gorilla Glass ส่วนจอด้านในเมื่อกางออกมาแล้วครับขนาดอยู่ที่ 8.03 นิ้วความเรียดก็ระดับ 2K Plus นะครับ Refresh Rate 120 Hz ใช้เป็น LTPO OLED Plus รองรับ HDR 10 Plus แล้วก็ Dolby Vision โดยตัวเครื่องก็มีความบางเบากว่าเดิมนะครับน้ำหนักอยู่ที่259กรัมส่วนชุดกล้องหลังนะครับ4ตัว Quad Camera เซ็นเซอร์หลักเป็น IMX 800 50ล้านพิกเซลนะครับกล้องอัลตร้าไวด์13ล้านเทเลโฟโต้ซูมออปติคอล 3.2 เท่านะครับ10ล้านพิกเซลและกล้องที่เป็นเพริสโคปครับออปติคอล5เท่านะครับความเรียด10ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเรียด20ล้านพิกเซลนะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับลำโพงสเตอริโอนะครับแบตเตอรี่ 4,800 มิลลิแอมรองรับชาร์จไว65วัตต์สเปคก็คือเป็นแรม16 GB นะครับเป็นเดี๋ยวความจำ 26 ถึง 1 TB ราคาเปิดตัวนะครับของ Mix Fold 3เนี่ยเริ่มต้นอยู่ประมาณ 40,000 กว่าบาทนะครับแต่ว่าเป็นราคาจีนเนาะ 8,999 หยวนนะครับมีทั้งหมด3สีครับคือสีทอง Star Gold นะครับสีดำ Moon Shadow แล้วก็ Dragon Scale Fiber ครับที่เป็นสีดำลักษณะเป็นผิวไฟเบอร์นั่นเองอีกรุ่นที่เปิดตัวพร้อมกันนะครับคือ Redmi K60 Ultra ตัวนี้ก็สเปคจัดเต็มตามสไตล์ Redmi K Series เหมือนกันนะครับโดยมาพร้อมนะครับหน้าจอ 6.67 นิ้ว Refresh Rate 144 Hz นะครับชิปเป็น MediaTek Dimensity 9200 Plus นะครับแล้วก็สเปคตัวแรมเนี่ยโอ้โหมีตั้งแต่12 GB 16 GB นะครับแล้วก็24 GB ครับคุณไม่รู้จะเอาแรมเยอะไปไหนส่วนหน่วยความจำก็มีตั้งแต่256 512แล้วก็1 TB ครับ
ชุดกล้อง3ตัวเซ็นเซอร์หลักเป็น IMX 850ล้านพิกเซลอัลตราไวด์8ล้านแล้วก็มาโคร2ล้านครับส่วนกล้องหน้าเซลฟี่20ล้านพิกเซลตัวนี้ก็มาพร้อมลำโพงคู่สเตอริโอนะครับรองรับ Dolby Atmos แล้วก็ Hi-Res Audio ด้วยโดยตัวแบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมรองรับชาร์จไว120วัตต์โดยจุดเด่นครับ Redmi K10 Ultra ก็ชูประสิทธิภาพเรื่องของตัวกล้องวิดีโอที่ถ่ายถึง 8K 24เฟรมนะครับแล้วก็เรื่องของการระบายความร้อน Global IceSense Circulation นะครับที่ถ้าเกิดระบายความร้อนได้ดีตัวเครื่องเองทั้งการเล่นเกมแล้วการใช้งานพวกกล้องเนี่ยก็จะไม่เกิดปัญหาโอเวอร์ฮีทนะครับสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและคงประสิทธิภาพได้ดีด้วยโดยราคาเริ่มต้นนะครับของ Redmi K60 Ultra ก็อยู่ที่ 2,599 หยวนประมาณ 13,000 บาทนะครับในรุ่น RAM 12 ROM 256นะครับส่วนตัวท็อปสุด RAM 24 ROM 1 TB นะครับ 3,599 หยวนประมาณ 17,500 บาทโดยตัวของ Redmi K60 Ultra นะครับคาดว่าจะมาทำตลาดใน Global Version ภายใต้ชื่อของ Xiaomi 13T Pro นะครับยังไงรอตามกันได้เห็นว่าอาจจะเปิดตัวกันในช่วงกันยายนนี้แหละเรียกว่างานนี้เสี่ยวมีจัดแต่ของใหญ่ๆนะครับนอกจาก Mix Fold 3นะครับ Redmi K60 Ultra แล้วยังมีเสี่ยวมี Pad 6 Max เรียกว่าเป็นแท็บเล็ตจอใหญ่สุดที่เสี่ยวมีเคยทำมานะครับเพราะมีขนาดถึง14นิ้วแบตเตอรี่ก็คือความจุ 10,000 มิลลิแอมป์กันไปเลยครับรองรับชาร์จไว67วัตต์แล้วก็ลำโพง8ตัวครับผมโดยตัวหน้าจอขนาดใหญ่ครับ14นิ้วก็เลือกเป็นจอ LCD นะครับความละเอียด 2.8Krefresh rate 120 Hz ครับรองรับปากกาสไตลัสของทางเสี่ยวหมี่ด้วยชิปเซตเป็น Snapdragon 8 Plus Gen 1ส่วนของหน่วยความจำก็จะมีตั้งแต่ RAM 8ถึง16และความจุกล้องแต่256ถึง1 TB นะครับกล้องหลังเนี่ยจะเป็นกล้องคู่เซ็นเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลที่เหลือเป็นกล้องเสริม2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าก็20ล้านพิกเซลมาพร้อมกับท็อปเซ็นเซอร์ลำโพง8ตัวนะครับรองรับ Dolby Atmos Spatial Audioแล้วก็มีไมโครโฟนรอบตัวถึง4จุดเลยทีเดียวส่วนแบตเตอรี่ก็ความจุ 10,000 มิลลิแอมป์ครับรองรับการชาร์จไว67วัตต์ซึ่งราคาที่เปิดมานะครับโอ้โหหลายคนก็แอบพอใจเหมือนกันและใหญ่เข้ามาขายไทยนะครับเพราะว่าตัวเริ่มต้นของ Xiaomi Pad 6 Max นะครับอยู่ที่ 3,599 หยวนนะครับหรือ 17,500 บาทเท่านั้นเองกับ RAM 8 ROM 256นะครับแล้วก็ใครที่แบบเฮ้ยอยากได้ตัวท็อปสุดเท่าไหร่ตัวนี้คือ4,499หยวนนะครับประมาณ 21,900 บาทก็คือ16กิกบวก1 TB ครับแต่ก็ต้องรอดูกันต่อครับเพราะว่า Xiaomi Pad เนี่ยมักจะเลือกรุ่นที่เข้ามาขายในไทยนะครับอย่างตัว Pad 6 Max เนี่ยก็ไม่รู้จะเข้ามาหรือเปล่าในส่วนอุปกรณ์ IoT นะครับ Xiaomi ก็ได้เปิดตัว Xiaomi Band 8 Pro นะครับที่มาพร้อมกับหน้าปัดทรงสี่เหลี่ยมนะครับจอ AMOLED 1.74 นิ้วความสว่าง600นิตนะครับเรียกว่าสามารถใช้งานได้สบายๆทั้งในร่มหรือว่ากลางแจ้งนะครับแล้วก็ยังกันน้ำที่ฟ้า ATM นะครับภายในตัวเครื่องก็มีพวกชุดเซ็นเซอร์นะครับใช้ตรวจจับเรื่องของสุขภาพไม่เป็นพวกฮาร์ทเรทออกซิเจนในเลือดนะครับเรื่องของ tracking ของการนอนแล้วก็ตรวจจับเรื่องของความเครียดนะครับส่วนเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยก็รองรับหมดการออกกำลังกายถึง150ประเภทมีทั้งตัวของ NFC สำหรับการแตะแล้วจ่ายนะครับแล้วก็มี GPS ในตัวด้วยโดย Xiaomi Band 8 Pro นะครับผมก็เปิดราคามาที่399หยวนนะครับประมาณ 1,990 บาทส่วนอีกหนึ่งอุปกรณ์ IoT เอ๊ะหรือจะเรียกว่าเป็น Cyber Pet นะครับเพราะว่านี่มันคือ Xiaomi Cyber Dog Version 2หุ่นยนต์หมา4ขานะครับเคลื่อนไหวไปมาได้เห็นว่ารอบนี้ปรับดีไซน์ให้มันมีความดูน่ารักแต่อีกมุมนึงก็ดูน่าเกรงขามเหมือนกันนะครับรู้สึกเหมือนกับสุนัขตำรวจยังไงไม่รู้โดยรอบนี้นะครับตัวพวกกลไกข้อต่อต่างๆก็ออกแบบมาให้สามารถเคลื่อนไหวได้เป็นอิสระแล้วก็โต้ตอบได้เหมือนกับสุนัขมากขึ้นนะครับถ้าเทียบกับ Cyber Dog ตัวแรกตัวนี้ก็ดูเหมือนหมามากกว่าแหละแต่ก็เอาจริงผมว่าตอน Aibo ของ Sony อ่ะดูน่ารักกว่านะครับราคาของเจ้า Cyber Dog 2นะครับของ Xiaomi อยู่ที่ 12,999 หยวนครับประมาณ 64,000 บาทแต่ยังไม่ได้หมดนะครับผมเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งแท็บเล็ตที่ไม่ได้เปิดตัวในงานนี้แต่ก็มีเรื่องของสเปคหลุดมาแล้วกับ Redmi Pad SE ครับเห็นว่ามีหน้าจอขนาด11นิ้วครับใช้ชิปเป็น Snapdragon 680แล้วก็แบตเตอรี่ประมาณ 8,000 มิลลิแอมป์โดยข้อมูลของ Redmi Pad SE ตอนนี้นะครับที่หลุดออกมาก็จะมีเรื่องของหน้าตาดีไซน์ตัวเครื่องที่เหมือนจะไปเน้นจับตลาดกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีเทาแล้วก็คาดว่าน่าจะเน้นราคาประหยัดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัวชิปก็เป็น Snapdragon 680ครับแบตเตอรี่ความจุ 8,000 มิลลิแอมป์กล้องหน้า5ล้านพิกเซลกล้องหลัง8ล้านพิกเซลนะครับลำโพง4ตัวครับ Dolby Atmos ส่วนราคานะครับก็คาดว่าน่าจะอยู่ไม่เกินแบบช่วง
6-7,000 บาทนะครับเผื่อๆอาจจะถูกกว่านั้นอีกด้วยซ้ำหลังจากที่ Samsung เยอรมันนะครับเผยหลุดข้อมูลของ One UI 6ออกมาก่อนล่าสุดตอนนี้ก็มีการเปิดตัว Public Beta เริ่มทดสอบกันอย่างจริงจังนะครับอันนี้หลายคนสนใจกันเพราะว่าเฮ้ยตอนที่หลุดออกมาเนี่ยมันมีเรื่องของ UI ที่ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับดูแล้วมีความสวยงามดูน่าสนใจน่าใช้มากขึ้นด้วยอย่างการเวลาพวกปุ่มช็อตคัทใหม่ๆนะครับแล้วก็ฟีเจอร์หรือปุ่มที่กดบ่อยๆเขาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นดูพวกการแจ้งเตือนต่างๆได้ง่ายไม่ต้องไถ2รอบนะครับแค่ปัดฝั่งซ้ายก็จะเป็นพวก notification หรือการแจ้งเตือนแล้วปรับแสงหน้าจอได้ง่ายขึ้นในสไวป์เดียวนะครับผมแล้วก็การแสดงปกอัลบั้มตอนนี้ก็แสดงแบบเต็มหน้าจอในส่วนของ Media Controller นะครับส่วนหน้าจอ Lock Screen นะครับจากเดิมโดนฟิกซ์มาแล้วว่านาฬิกาอะไรแบบไหนตรงไหนรอบนี้ก็ปรับแต่งได้ใหม่หมดเลยส่วนตัวที่เป็น Multitasking นะครับรอบนี้ก็ปรับให้ตัวหน้าต่างป๊อปอัพนะครับเปิดค้างไว้ตลอดแม้ว่าจะมีการปรับสลับเปลี่ยนโหมดไปเป็น Recent App นะครับมันก็ไม่ถูกซ่อนหรือถูกหลบหายไปเปลี่ยนอีโมจิใหม่ยกเซตนะครับเห็นว่าจะเพิ่มมิติของตัวอีโมจิให้มันดู 3D มากขึ้นส่วนการแชร์ข้อมูลต่างๆนะครับก็จะมีพรีวิวให้ดูก่อนว่าพวกภาพวิดีโอที่ส่งไปเนี่ยจะเป็นภาพไหนอะไรยังไงเผื่อจะได้เช็คก่อนที่จะส่งไปไม่เผลอลั่นส่งผิดรูปส่วน UI กล้องนะครับก็ปรับให้ดูมีความสะอาดตามากขึ้นสไลด์เปลี่ยนเมนูใช้งานได้ง่ายกว่าเดิมนะครับมีการใส่พวกเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์ต่างๆฟังก์ชันเนี่ยเข้ามาเสริมด้วยยังไงเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดตัวของจริงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวตัว One UI 6ให้ชมกันแน่นอนนะครับที่ช่องรอยแซนนี่แหละและในช่วงที่รอคอยการมาของ One UI 6อยู่นะครับ Samsung ก็เริ่มปล่อยอัปเดตตัว One UI 5.1.1 ให้กับอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้อัปเดตกันนะครับอย่างพวก C Fold 3 C Flip 3ก็จะอัปเดตกันแล้วนะครับแล้วพวกแท็บ S8 ซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็จะได้ฟีเจอร์ใหม่ๆของพวก Flex Mode Multi Window ที่ทำงานได้เหมือนกับบนตัวของ C Fold 4แล้วก็ C Fold 5นั่นเองครับ Samsung ได้เคยปล่อยคลิปนะครับในการทดสอบตัวของ Samsung Galaxy C Fold 5มาว่าความทนทานนั้นมันแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับแต่ก็คงไม่เท่าการทดสอบของ Jerry Rig Everything แน่นอนครับสายนี้นี่จัดเต็มอีกแล้วครับกับ C Fold 5ที่ต้องบอกว่าเฮ้ยเป็นจอพับที่ทนเหลือเชื่อเหมือนกันครับทั้งเรื่องความแข็งแกร่งความทนทานอย่างจอด้านนอกนะครับอันนี้เขาทดสอบกับพวกอุปกรณ์ที่ของแข็งนะครับ10ระดับก็ปรากฏว่าเริ่มเห็นรอยที่ของแข็งระดับ6แล้วก็เป็นรอยลึกที่ระดับ7นะครับส่วนด้านในที่เป็นจอพับเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะมีชั้นของตัวฟิล์มกันรอยอยู่นะครับก็โดนของแข็งระดับ2ระดับ3ก็เริ่มเห็นรอยกันแล้วแต่ว่ารอบตัวเครื่องนะครับความทนทานของตัววัสดุนี่คือดีงามเลยครับอาจจะมีเรื่องของสีลอกบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่มีพวกปุ่มตรงไหนที่หลุดออกมาระหว่างการขูดขีดด้วยคัตเตอร์นะครับแล้วที่โหดคือแกเอาพวกเศษฝุ่นเศษทรายนะครับมาใส่เข้าไปนะครับที่ตัวเครื่องพยายามหาช่องใส่ไปตามข้อพับต่างๆก็ปรากฏว่านะครับยังสามารถพับกลางใช้งานได้ปกตินะครับส่วนประเด็นที่เฮ้ยถ้าเกิดเราหักเครื่องเป็นครึ่งนึงไปเลยจะทำได้ไหมนะครับแกบอกว่าหูยลองแล้วนะครับทั้งตอนที่พับอยู่แล้วตอนที่กางออกนะครับเอาจริงคือไม่ง่ายเลยแล้วก็ไม่สามารถจะหักครึ่งตัวของ C Fold 5ได้นะครับเรียกว่าทนทานสุดๆทางฝั่งของ Realme นะครับก็มีข้อมูลของตัว Realme GT 5 Pro นะครับที่คาดว่าจะเปิดตัวกันในช่วงปลายปีนี้โดยจะเลือกใช้ชิปตัวท็อปรุ่นใหม่อย่าง Snapdragon 8 Gen 3ซะด้วยเห็นว่ารอบนี้อัปเกรดครับฟังก์ชันฟีเจอร์เรื่องของกล้องมาเป็นพิเศษเพราะจากในภาพเรนเดอร์นะครับเห็นว่ามีกล้องทั้งหมดถึง4ตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวกล้องเพริสโคปสำหรับการถ่ายภาพหรือว่าซูมระยะไกลด้วยโดยชุดเซนเซอร์นะครับถ้าเกิดตัวกล้องหลักก็น่าจะเป็น Sony IMX 9 Series ส่วนตัวกล้องเพริสโคปที่ซูมไกลก็อาจจะเป็น Omnivision นะครับ OV64B หน้าจอคงมาพร้อมกับความละเอียด 2K นะครับผมแบตเตอรี่ความจุ 5,400 มิลลิแอมรองรับชาร์จไวน่าจะ100วัตต์เลยครับยังไงรอตามกันต่อได้นะครับไม่แน่ใจว่าตัวของ Realme GT 5 Pro เนี่ยจะเปิดตัวแล้วก็เผยโฉมกันในช่วงที่มีการเปิดตัว Snapdragon 8 Gen 3เลยหรือเปล่าส่วนทางด้านเทคโนนะครับผมอีกค่ายหนึ่งที่เพิ่งจะมาทำยอดขายแซงหน้า Vivo กันในไตรมาสล่าสุดนะครับก็จะบอกว่าเทคโนกับทางฝั่งของ Infinix เนี่ยเขาอยู่ภายใต้เครือบริษัทเดียวกันรวมยอดขายแล้วแซงขึ้นมาเป็นเบอร์5เรียบร้อยนะครับเห็นว่าสุดนะครับเตรียมจะเปิดตัวมือถือจอพับ Tecno Phantom V Flip 5G นะครับรอบนี้คือมากับดีไซน์ที่ดูจากภาพเรนเดอร์แล้วมันเหมือนกับเอาตัวของโหยเมดหรือไม่ก็ออนเนอร์สักรุ่นหนึ่งนะครับที่มีลักษณะของคาเมร่าริงวงกลมน่ะมาแปะไว้ที่จอด้านนอกแล้วตรงกลางก็จะเป็นจอกลมๆนะครับเรียกว่าปรับดีไซน์ของมือถือจอพับไปอีกรูปแบบหนึ่งเลยโดยจอด้านนอกที่เป็นวงกลมนะครับน่าจะมีไซส์ประมาณ 1.32 นิ้วนะครับส่วนจอในตอนที่กาออกมาน่าจะเป็นขนาด 6.9 นิ้วกล้องหลัง2ตัวคงจะเป็นเซ็นเซอร์หลัก64ล้านแล้วก็กล้องรอง13ล้านพิกเซลนะครับ
ส่วนกล้องเซลฟี่เนี่ยน่าจะ32ล้านพิกเซลครับเห็นว่าอาจจะเปิดตัวกันในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับสำหรับตัวของ Tecno Phantom V Flip 5G ใกล้จะมาแล้วนะครับกับ iPhone 15เพราะว่าเดี๋ยวกันยายนนี้น่าจะได้เห็นโฉมหน้าและก็สเปคทั้งหมดแล้วนะครับแต่วันนี้ก็จะมีข้อมูลของใครที่ชอบไซส์เล็กอย่าง iPhone SE ครับ iPhone SE 4เนี่ยน่าจะมีการปรับดีไซน์ใหม่หมดจดเหมือนกันนะครับตั้งแต่เรื่องของปุ่มแอคชั่นนะครับที่มีข่าวว่าตอน Watch Ultra เนี่ยให้คนชอบใช้กันแล้วก็จะเอามาใส่ใน iPhone 15กันด้วยมีการเปลี่ยนพอร์ตเป็น USB-C นะครับและก็จะมี Face ID เข้ามาเสริมเพราะคาดว่าตัว iPhone SE รุ่นที่4เนี่ยอาจจะมีความใกล้เคียงนะครับกับพวก iPhone 14รุ่นเล็กเลยก็ว่าได้เพราะว่าถ้าเกิด iPhone 15ทุกตัวปรับมาใช้ Dynamic Island นะครับคาดว่า Apple น่าจะมีอะไรในส่วนของตัวหน้าจอ iPhone 14กันอยู่ที่เป็น Face ID แบบเดิมอ่ะก็เลยอาจจะถูกโยกมาใส่ในตัวของ iPhone SE 4นั่นเองครับแต่ว่ากว่าจะเปิดตัวกันนะครับก็เห็นว่าอาจจะต้องรอกันไม่ปี2024ก็2025เลยครับ OnePlus 8 2 Pro นะครับเปิดตัวเรียบร้อยแล้วอัดสเปคมาโอ้โหดุเดือดครับพร้อมชนกับทุกตัวในตลาดทั้งตัวชิป Snapdragon 8 Gen 2นะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดเนี่ยแรม 24GB ครับกล้องหลัก50ล้านพิกเซลนะครับใช้เซ็นเซอร์ IMX 890ซะด้วยส่วนหน้าจอก็มีการใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับที่สามารถจะสัมผัสแตะใช้งานได้แม้หน้าจอจะมีคราบหยดน้ำหรือเปียกน้ำอยู่และสามารถสแกนนิ้วได้ด้วยนะครับชุดกล้องหลังทั้ง3ตัวนะครับอย่างที่บอกคือเซ็นเซอร์หลักเป็น IMX 890ความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับที่เหลือก็จะเป็นกล้องมาโครและกล้องอัลตราไวด์นะครับโดยตัวกล้องซอฟต์แวร์เองก็จะมีการรองรับพวกภาพถ่ายแบบ Pro XDR นะครับแบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับกับซุปเปอร์วูคชาร์จไวที่150วัตต์ครับส่วนการชาร์จแบบ USB PD นะครับรองรับสูงสุดที่45วัตต์ราคาเปิดตัวในจีนนี่โอ้โหเบาตังสั่นนะครับผมเพราะว่าตัวสเปคแรม12รอม256 2,999 หยวนครับ14,500 บาทราคาที่คุณได้ชิป Snapdragon 8 Gen 2แล้วอ่ะโหดจริงๆนะครับตัวแรม16รอม512อยู่ที่3,399 หยวน16,400 บาทเท่านั้นเองครับและตัวท็อปสุดแรม24รอม1เทราไบต์นะครับ3,999 หยวนหรือประมาณ19,300 บาทเท่านั้นเองครับนอกจากนั้น OnePlus ได้เปิดตัวอุปกรณ์ LTE ชิ้นใหม่นะครับนั่นก็คือ OnePlus 45 วัน Liquid Cooler ซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนน่าจะเคยเห็นหน้าค่าตากันไปแล้วว่าเอ๊ะมันเคยเปิดตัวมาแล้วหรือเปล่าอันนี้คือต้องบอกว่าเพิ่งจะพร้อมใช้งานและพร้อมวางจำหน่ายนะครับจากตอนแรกที่เอามาเปิดตัวเดโมให้ดูเฉยๆตอนนี้ประกาศขายที่ประมาณ 2,900 บาทซึ่งระบบการระบายความร้อนของมันนะครับไม่ได้ใช้เป็นพัดลมดูดอากาศแต่ว่าเป็นเทอร์โมอิเล็กทริกคูลเลอร์นะครับเพื่อดึงความร้อนออกจากตัวมือถืออุปกรณ์ที่มาแปะอยู่กับตัวของคูลเลอร์เนี่ยสูงสุดได้ถึง 3-4 องศาเซลเซียสเลยแถมรุ่นใหม่นะครับก็ออกแบบมาให้สามารถจะชาร์จไวเลสให้กับพวกอุปกรณ์ที่มาแปะได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตถ้าเกิดรองรับเรื่องของไวเลสชาร์จิ่งก็สามารถแปะชาร์จไปพร้อมกับช่วยระบายความร้อนของตัวเครื่องได้ด้วยนะครับซึ่งข้อดีของเจ้า OnePlus 45 วัตต์ Liquid Cooler นี่ก็คือมันสามารถจะแปะอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับจะเป็น Nintendo Switch ก็แปะได้เป็นพวกแท็บเล็ตก็แปะได้โดยราคาวางขายครับอยู่ที่599หยวนประมาณ 2,900 บาทการมาของ AI นะครับไม่ว่าจะเป็น OpenAI ChatGPT หรือระบบอะไรก็ตามนะครับตอนนี้เริ่มส่งผลในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วนะครับหลังจากที่เคยมีคนเอาไปเทสนะครับว่าตัวของ ChatGPT OpenAI เนี่ยมันสามารถจะทำข้อสอบพวกวิชาคำนวณวิชาเวทยาศาสตร์ต่างๆได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็ปรากฏว่าสามารถทำเกรดเฉลี่ยได้ระดับติดมหาลัยฮาวาร์ดกันเลยทีเดียวจนล่าสุดนะครับพวกคณะอาจารย์ในหลายๆมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบของการทำข้อสอบออกข้อสอบใหม่นะครับก็คือเปลี่ยนเป็นแบบข้อเขียนเพราะว่าอยากให้นักเรียนนะครับมีการคิดวิเคราะห์หาคำตอบเองครับไม่ใช่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกคำถามเป็นช้อยส์อะไรแบบนี้แค่ลองสอบถาม ChatGPT แป๊บเดียวคำตอบก็ออกมาแล้วนะครับซึ่งจากข้อมูลสถิติการใช้งาน ChatGPT นะครับก็เห็นว่าเฮ้ยมีคนเข้าใช้งานน้อยลงถึง 10% นะครับในช่วงที่โรงเรียนหยุดปิดภาคเรียนปิดเทอมฤดูร้อนนั่นก็หมายความว่าในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีการใช้ ChatGPT ช่วยเรื่องการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นจริงเป็นจังกันด้วยส่วนอีกรายงานนึงนะครับที่ออกมาระบุว่า OpenAI แล้วก็ ChatGPT เนี่ยน่าจะล้มละลายนะครับกันในช่วงปี2024หรือปีหน้าเพราะเขามีการคำนวณครับเรื่องของต้นทุนเพราะมีค่าใช้จ่ายต่อวันนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 700,000 เหรียญเลยทีเดียวพูดง่ายๆว่าทุกวันนะครับก็จะมีเงินที่ต้องจ่ายออกไป24ล้านบาทอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดดูจากตัวเลขตั้งแต่เปิดตัว ChatGPT มานะครับตอนนี้ก็ขาดทุนไปแล้ว540ล้านเหรียญหรือ 19,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับคือเขาบอกว่า
ตัวของ ChatGPT เนี่ยยังไม่เห็นว่าจะมีโมเดลในการที่จะสร้างรายได้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ได้ด้วยเงินสนับสนุนที่ Microsoft นะครับทุ่มเข้ามาให้แล้วถ้าเกิดไม่มีโมเดลหารายได้จริงจังเนี่ยก็คำนวณมาแล้วนะครับปี2024เนี่ยน่าจะต้องยื่นฟ้ายนะครับคือล้มละลายแน่นอนแล้วแต่ก็ไม่แน่ว่าในช่วงระหว่างนี้นะครับทางChatGPTเองก็เหมือนกับจะหาโมเดลที่เป็นลักษณะให้คนมาลงทุนเพิ่มเติมนะครับก็คือเขาเองทางฝั่ง OpenAI เนี่ยก็ไปลงทุนกับพวก Tools AI ต่างๆครับจาก ChatGPT เองที่มีแต่ text นะครับตอบเป็นข้อความเป็นตัวอักษรอย่างเดียวก็ไปกว้านซื้อไปลงทุนกับบริษัทที่ทำเรื่องของ AI ที่เป็นภาพนะครับเข้ามาในบริษัทก็คาดว่าพอพอร์ตโฟลิโอตัวเองใหญ่มากขึ้นนะครับสามารถใช้ AI ทำได้หลายๆอย่างเนี่ยก็น่าจะมีคนมาสนใจลงทุนเพิ่มกับตัวของ OpenAI นั่นเองYouTube มีการประกาศนโยบายใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆที่อาจจะมีการบิดเบือนหรือเป็นข้อมูลที่ผิดโดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลทางการแพทย์สุขภาพการรักษานะครับอย่างเช่นช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับก็มีพวกข้อมูลปลอมวิธีการรักษาวิธีการป้องกันหรือรวมถึงมีข่าวแปลกๆเกี่ยวกับการปลุกปั่นเรื่องของเชื้อโรคมาจากที่ไหนอะไรอย่างนี้ด้วยครับก็เลยต้องมีการเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้มากขึ้นจนออกมาเป็นนโยบายใหม่นะครับหากว่ามีเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับด้านสุขภาพการรักษาและก็สารต่างๆนะครับอันเนี้ยต้องไม่ขัดกับข้อมูลรายละเอียดจากองค์การอนามัยโลกนะครับหรือว่า WHO นั่นเองโดยทาง YouTube ก็มีการจำแนกเรื่องของการรักษาออกมาเป็น3ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือการป้องกันการกระจายของโรคถ้าเกิดข้อมูลผิดไม่ถูกต้องอันนี้ก็จะโดนแบนนะครับข้อมูลการรักษาถ้าเกิดไปบอกว่าใช้ยาผีบอกใช้พวกน้ำมันนาวโซดานู่นนั่นนี่เกิดที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะผิดนะครับรวมถึงเนื้อหาที่รายงานไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับอาจจะเป็นพวกเรื่องข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดของโรคนะครับหรือว่าพวกจำนวนผู้เสียชีวิตโควิดอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็มีหลายช่องที่บอกว่าคนไม่ได้ตายเยอะขนาดนั้นอะไรก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะโดนแบนด้วยซึ่งตอนนี้ก็มีกลุ่มวิดีโอบางชุดนะครับที่เริ่มโดน YouTube แบนไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นการกินกระเทียมเพื่อรักษาโรคมะเร็งหรือว่าการกินวิตามินซีแทนการฉายรังสีอะไรพวกนี้สัปดาห์หน้าสามารถกลับมาอัปเดตข่าวสาร IT รอบโลกกันได้ใหม่นะครับในรายการหิวข่าวที่ช่องรอยแซนแห่งนี้เลยครับถ้าเกิดอยากจะติดตามก็สามารถฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องได้ครับ